กันไม่ให้เด็กใช้พืชกระท่อมกัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อมกัญชาและกัญชงในลักษณะสารเสพติดซึ่งจะกระทบต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและการเจริญเติบโตของร่างกายและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีจีนจำคุกตลอดชีวิตอดีตนายกสมาคมฟุตบอลรับสินบนศาลประชาชนกลางหวงสือในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนพิพากษาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายเฉินสวีหยวนอดีตนายกสมาคมฟุตบอลจีนข้อหารับสินบนสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าศาลตัดสินว่านายเฉินวัย67ปีใช้ประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งระหว่างปี2553ถึง2566ซึ่งรวมถึงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฟุตบอลจีนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องการทำสัญญาโครงการการดำเนินการลงทุนและการจัดเตรียมการแข่งขันกีฬาโดยรับเงินและของมีค่ามูลค่ากว่า81ล้านหยวนหรือราว413ล้านบาทเป็นการตอบแทนคำตัดสินของศาลระบุว่านายเฉินละเมิดระเบียบเรื่องการแข่งขันอย่างยุติธรรมในภาคส่วนฟุตบอลอย่างรุนแรงและสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อวงการฟุตบอลของประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดจงทำให้ดีที่สุดเสมออะไรที่คุณหว่านเมล็ดเอาไว้ในตอนนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวในภายหลังแน่นอนโอแกแมนดิโน่นักเขียนคนสำคัญของอเมริกา Trust ทุกสาระความรู้ Touch เข้าถึงอย่างฉับไวคมความคิดที่ Thinking Radio ครบรอบ20ปีในการเสิร์ฟความรู้ให้คุณ Mcot Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Homeกาแฟปรุงสำเร็จแบบ32อินวันที่ใครได้กินต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหอมอร่อยจนไม่อยากเชื่อว่าเป็นกาแฟแบบ3อินวันถ้าอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ต้องลองด้วยตัวคุณเองกาแฟฟินดี้ผลิตจากกาแฟอาราบิก้าแท้เป็นกาแฟ 0% คอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลเพราะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานและซูคราโรสแทนน้ำตาลใครๆก็สามารถดื่มได้อีกทั้งมีสารสกัดจากถั่วขาวเห็ดหลินจือและผงรังนกเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนคนให้เข้ากันเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ดื่มด่ำกับรสชาติหอมอร่อยฟินกับรสชาติกลมกล่อมต้องฟินดีวันนี้ฟินกว่าเดิมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มรับ2กล่องปกติราคา 1,258 บาทพิเศษเหลือเพียง750บาทเท่านั้นยังไม่จบแค่นี้มีแถมเพิ่มให้อีก2ซองสนใจติดต่อแอดไลน์ช็อปมาเนียหรือ 02-114-3299 Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home สร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Homeหยุดผมร่วงกระตุ้นการเกิดผมใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติออร์แกนิก R&M ให้พลังงานแก่เซลล์รากผมบำรุงให้แข็งแรงวันนี้กับ R&M เซตลดผมร่วงประกอบด้วยแชมพูป้องกันผมร่วง250กรัม1ขวดเซรั่มบำรุงรากผม1ขวดแชมพูป้องกันผมร่วง10กรัม1ซองมูลค่า 2,029 บาทเหลือเพียง790บาทสนใจโทร02-114-3299ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียซีคอนโปรเดือดลดดับร้อนที่บูธซีคอนงานบ้านและสวนแฟร์เซเล็ก2024 23-31 มีนาคม67ประตู ES 103ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391บอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตศิริจัญญาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำทุกค่ำคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มหลังข่าวจากสำนักข่าวไทยก็จะมาเจอกันอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
เวลาค่ำๆแบบนี้นะคะหลายคนก็คงกำลังเครียดกับการเดินทางที่ยังไม่ถึงที่พักหรือบางท่านก็กำลังติดตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เสร็จแล้วแล้วก็ติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลไทยเกาหลีนะคะแล้วก็บางท่านก็มีภารกิจมีงานอย่างเช่นแถวสยามสแควร์ก็มีแฟนคลับของดาราไทยฝ่ายชายกับดาราผู้หญิงสาวเกาหลีก็มาออกงานอีเวนต์กันที่สยามสแควร์วัยรุ่นก็แน่นมากแล้วก็อีกสถานที่หนึ่งก็มีงานกิจกรรมวันครบรอบสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ107ปีค่ะระหว่างนี้นะคะดิฉันก็เชื่อว่าศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ทั่วประเทศก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ร่วมงานการกุศลทำงานสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมนะคะส่วนคนที่กรุงเทพก็รวมตัวกันมาค่ะเพื่อร่วมงานครบรอบ107ปีนะคะผู้ที่มางานในวันนี้ก็จะได้รับทั้งเสื้อแล้วก็หนังสือที่ดิฉันให้ดูอยู่เนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ฟังเห็นนะคะว่าจะเป็นหนังสือรวบรวมประวัติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพิมพ์เป็นเล่มใหม่สวยงามมากเลยนะคะคนที่มาในงาน 3,000 ท่านเท่านั้นที่ได้รับไปแต่ก็มีคนมาร่วมงานเกือบ 5,000 คนนะคะวันนี้ก็คึกคักมากเลยเส้นพระราม1เส้นพญาไทเส้นปทุมวันนะคะตอนนี้คุณนิรุตศิริจัญญาพร้อมจะมาบอกเล่าคุยแบบนิรุตกันอยู่ในค่ำคืนนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณนิรุตค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังกระสุดยอดครับทุกท่านครับไม่ว่าจะทำอะไรขอให้ท่านเป็นปกติสุขคือทุกอย่างเป็นปกติและให้ทุกท่านมีความสุขนะครับสวัสดี 9.5 สวัสดีพี่เก่งและขอบคุณทุกท่านที่ช่วยดูแล Facebook และแฟนเพจครับผมสวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีค่ะพี่หนิงสุขภาพแข็งแรงดีนะคะอากาศร้อนแข็งแรงดีครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนี่เป็นห่วงมากเลยหลายๆคนบอกว่าพี่หนิงเดินทางทำธุรกิจเดี๋ยวเจอฮีทสโตรกไหมดูแลสุขภาพยังไงคะพี่หนิงตาเอาเรื่องต้นก่อนเลยบอกเคล็ดลับหน่อยโอ้วันนี้จะพูดเรื่องสุขภาพเหรอเอาจะเอาเรื่องอื่นที่มันโอ้โหหนักใจกว่าสุขภาพไหมคะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพนี่หนักที่สุดแล้วนะครับเรื่องอื่นจะไปสนใจก็เลยครับตอนนี้ไม่รู้จะพูดใครแล้วล่ะครับพี่เก่งท่านผู้ฟังครับข้างบนสองคนเขาก็ฟ้องกันไปฟ้องกันมาแล้วประชาชนจะไปฟ้องใครจะถูกใครฟ้องแล้วใครจะมาช่วยล่ะครับแล้วก็นอกจากก็ยุ่งกันไปหมดทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่รอกันอยู่ก็รอว่าจะได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาก็เห็นจะต้องไปนู่นแล้วครับปลายปีอีกแล้วครับรอไปว่าจะได้หมื่นหรือไม่ได้หมื่นนึงก็ไม่รู้จะพึ่งอะไรใครละเรามาดูเรื่องสุขภาพเรากันดีกว่าพี่เก่งว่ายังไงเมื่อกี้นี้ว่าเป็นยังไงเหรออากาศมันร้อนมันหนาวมันอะไรก็ดูแลร่างกายผมก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่ามันไม่มีอะไรยากแต่ว่าบางทีเราทำให้ยากไปเองและเราก็คิดว่ามันยากที่เราจะทำอย่างง่ายๆเลย5ข้อเบื้องต้นไปไหนผมก็พูดอยู่นี้ว่าพี่เก่งดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอันที่1เลยพักผ่อนให้พอเพียงคำว่าพักผ่อนให้พอเพียงคือวันนี้วันหยุดไม่ทำอะไรบ้างได้ไหมหรือทำอะไรสัก 4-5 ชั่วโมงได้ไหมที่เหลือขอพักผ่อนแบบไม่ทำอะไรจะนั่งคิดจะนั่งสมาธิจะอ่านหนังสือหรือไม่ไปไหนไม่อะไรเลยหยุดบ้างได้ไหมสองนอนให้พอเพียงเนี่ยพี่เก่งนอนพอไหมครับโอ้เมื่อวานนี้นอนตีสามตื่นหกโมงก็น่าจะไม่พอค่ะต้องมาเก็บสแปร์เสาร์อาทิตย์ค่ะพี่หนิงไม่พอเอาเลยหรอกครับไม่ใช่ว่าน่าจะไม่พอและหลายๆท่านก็คงจะไม่แพ้พี่เก่งครับก็เอาแต่ทำงานคิดว่างานมันยังไม่เสร็จมันต้องเสร็จเดี๋ยวนายจะว่าเดี๋ยวลูกน้องจะบ่นหันมาคุยกันบ้างได้ไหมครับกับนายกับลูกน้องครับว่าเราจะเร่งอะไรกันไปถึงไหนนะครับแล้วก็การนอนเนี่ยเป็นการซ่อมแซมร่างกายเราดีที่สุดและบางคนก็บอกว่านอน6ชั่วโมงพอบางคนก็บอก8ชั่วโมงบางคนก็บอกว่านอนเกิน8ชั่วโมง
ก็อยู่ที่ร่างกายของเราอีกอ่ะเราไม่สามารถจะไปชี้ได้ว่านอน6ชั่วโมงก็พอแล้วจะนอนกินบ้านกินเมืองอะไรกันมันก็ไม่ใช่ร่างกายของคนเราไม่เหมือนกันบางคนบอกนอน6ชั่วโมงพอตื่นมาปั๊บพอหลังอาหารเที่ยงทานไปแล้วมันง่วงแล้วคิดอะไรไม่ออกอยากนอนอีกแล้วไงมันก็ทำให้เสียงานอีกขับรถมันก็ง่วงอีกไงมันก็เกิดอุบัติเหตุอีกไงเพราะนั้นร่างกายเราเนี่ยนอนเท่าไหร่เนี่ยเจ้าตัวจะเป็นคนรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างน้อยเรามีวันหยุดเมื่อไหร่เรานอนให้มันพอเพียงเมื่อร่างกายพร้อมมันก็จะตื่นเองเมื่อร่างกายพอมันก็จะอิ่มเองมันก็จะไม่หิวก็คือกินให้พอเพียงไม่ใช่กินพร่ำเพรื่อพอเพียงสองพอแต่ไม่ใช่พร่ำเพรื่อที่เห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดกินมันได้ทุกเวลากินมันได้ทุก2ชั่วโมงทุก3ชั่วโมงมันเลยพอเพียงไปแล้วออกกำลังกายบ้างหรือเปล่ากันครับเดี๋ยวนี้สมัยนี้ขึ้นลิฟต์กันหมดขับรถไปจอดก็เดินถึงหน้าที่ทำงานก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนกันแล้วเดินเดี๋ยวนี้บอกเดินหน่อยโอ้ไม่ไหวไกลโอ้ยไม่ไหวร้อนคนไทยก็แปลกนะครับพี่เก่งผมสังเกตดูนะคนงานผมเองนี่แหละพอร้อนเขาก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้กันแล้วก็ถามเป็นยังไงล่ะเหนื่อยไหมทำงานอ๋อไม่เหนื่อยแล้วค่ะแต่ว่ามันร้อนเลยทำไม่ไหวก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้พอฝนแล้วก็นั่งกันอยู่ในบ้านเปียกค่ะหนาวค่ะแล้วคุณทำงานตอนไหนกันนะพี่เก่ง ทำงานตอนฝนไม่ตกแดดไม่ออกเลยเหลืออยู่ไม่กี่วันค่ะ เลยไม่ทราบว่าจะทำตอนไหนนี่เพราะว่าการทำงานเนี่ยคุณได้ทดสอบร่างกายคุณได้ออกกำลังกายโดยที่คุณไม่ต้องออกกำลังกายและคุณได้ทดสอบร่างกายคุณคือร้อนเข้าไปพักสักพักแป๊บนึงพอให้หายร้อนก็ออกมาทำงานใหม่ไม่ใช่ว่าต้องไปทำงานเอามันร้อนมากเหรอก็ทำเช้าพอถึงสัก11โมงก็พักกินข้าวเที่ยงไปถึงตอนไหน3โมงถึง4โมงจะร้อนที่สุดคุณก็ทำงานถึง2โมง3โมงคุณก็ทำงานในร่มต่อไปนี่นั่งกันเฉยอยู่ใต้ต้นไม้พอฝนมาก็เปียกฝนเดี๋ยวไม่สบายหนาวก็เลยไม่ต้องทำงานกันพอไม่ต้องทำงานร่างกายก็ไม่แข็งแรงก็ไม่ได้ออกกำลังกายเพราะนั่นก็คือ 1. พักผ่อนให้พอเพียงนอนหลับให้พอเพียงกินให้พอเพียงแล้วก็ออกกำลังกายข้อสำคัญที่สุดตรวจร่างกายประจำปีหรืออย่างน้อยให้ได้2ครั้งต่อปีต่อครั้งนะคะก็ต้นปีท้ายปีครั้งก็1ครั้งต่อปีวันนี้เจอเพื่อนเป็นหมอค่ะคุณหมอเป็นยังไงไม่ค่อยสบายอ้าวแล้วก็นึกตอนในใจแวบนึงก็นึกขึ้นมาเอ๊ะเป็นหมอยังไม่สบายเลยอีกใจนึงก็เลยเตือนขึ้นมาเป็นหมอก็เป็นไม่สบายได้นะไม่ใช่เป็นหมอแล้วจะสบายดีตลอดคุณหมอก็ยังต้องตรวจสอบสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมบอกว่าไม่สบายเป็นอะไรเป็นโรคหัวใจเหรอเพราะคุณหมอเป็นหมอหัวใจผมก็เลยตะแกล้งถามแย่ไปว่าหมอเป็นโรคหัวใจเหรอเพื่อนกันครับเรียนหนังสือมาเป็นครูด้วยกันอ๋อบอกไม่ได้เป็นหัวใจหรอกแล้วเป็นอะไรเป็นตับอ่อนครับเป็นอะไรตับอ่อนบอกเป็นตับอ่อนเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนครับแล้วทำไมถึงรู้หมอตรวจสุขภาพอยู่ตลอดป่ะตรวจครับตอนแรกมันเป็นแค่ซีสต์อันหนึ่งอะเล็กๆเหมือนกันเนื้อร้ายเป็นซีสต์เท่านั้นเองแล้วก็เลยไม่ได้ทำอะไรพอปล่อยมาไปตรวจอีกทีนึงทำอัลตราซาวด์อีกทีนึงมันกลายเป็นก้อนเป็นเละแล้วครับเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนแต่ว่าก็ยังรู้ทันแล้วก็เป็นหมอก็อยู่ใกล้อยู่ติดกับโรงพยาบาลแล้วก็เป็นระดับอาจารย์แล้วก็ทำการผ่าตัดนี่ผ่าตัดมาตัดถามว่าอันนี้เป็นเรื่องของหมอก็นะครับผมอาจจะพูดไม่ได้เหมือนหมอครับก็เพียงไปพูดให้เข้าใจง่ายๆคือตัดน้อยไปก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะขยายต่อตัดมากไปก็ไม่ได้มันไม่มีพื้นที่ให้มันทำงานมันก็เรื่องยากว่าตอนนี้ก็คือตัดให้มันปลอดภัยแล้วไงอ่ะแล้วตับอ่อนหมอจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็เรื่องของเบาหวานเรื่องของอะไรต่ออะไรอ๋อตอนนี้กระเพาะผมเหลือนิดเดียวครับเข้าผ่าตัดกระเพาะผมไป
เอาไปหุ้มตับอ่อนครับพี่เก่งโอ้โหเทคโนโลยีนวัตกรรมเอากระเพาะไปหุ้มตับอ่อนแล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้วกระเพาะก็จะแหว่งไปนิดนึงแล้วก็เย็บปิดแล้วตอนนี้ก็กินอาหารก็กินได้น้อยหน่อยแต่ว่าเอาเนื้อจากกระเพาะจากลำไส้เนี่ยเอาไปหุ้มตับอ่อนเป็นเกาะกำบังไว้ครับให้ตับอ่อนยังทำงานได้คือไม่ได้ไปหุ้มทั้งก้อนอะไปหุ้มตรงที่ผ่าตัดไว้อะก็เอาไปนิดนึงอันนี้ถ้าคุณที่เป็นหมอที่อยู่ในรายการก็รู้สึกว่าผมพูดผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็ฟังมาเมื่อสักครู่นี้เองครับก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็เลยไม่ได้ถามรายละเอียดแบบเชิงวิชาการทางคุณหมอบ้างแต่ว่าอันนี้มาเล่าเพียงคร่าวๆเท่านั้นเองว่าที่วัฒนาการเรามีอะไรสมัยใหม่เกิดขึ้นมาเยอะเราก็เลยไปชะล่าใจใช่ไหมว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกอย่างที่เราพูดกันเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอเขาเก่งก็ทำโน่นทำนี่ได้ไม่ใช่ครับผมอยากให้ทุกคนไม่เป็นดีกว่านะครับเพราะค่าใช้จ่ายนี่มันแพงมากเพราะว่าอะไรที่พัฒนาการขึ้นมาใหม่เนี่ยถึงแม้การผ่าตัดจะไม่ยุ่งยากแต่ว่าเราเห็นว่าหมอไทยเก่งแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เก่งตามตัวไปนะครับพี่เจงมันถีบขึ้นไปสูงสูงเลยนะคุณนั่นแหละมันเป็นหนี้โรงพยาบาลเขานะครับและจริงๆค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าที่เราจ่ายเองอีกด้วยนะมันมีค่าบางอย่างที่รัฐบาลต้องมารองรับแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมครับพี่หนิงเราละกันก็อันนี้ก็แล้วแต่ไข้แล้วแต่โรคบางโรคอีกเหมือนกันนะอย่างเช่นแปดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลช่วยหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่า30 บาทเข้าไปถึงหรือเปล่านี่เราก็ยังไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้องแต่ว่าทั้งหมดแล้วไม่อยากให้เป็นไงแล้วก็พอเป็นแล้วก็ต้องไปศึกษาไงอันนี้30 บาทรักษาหรือเปล่าเข้าข่ายหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยโบราณก็พูดว่าการไม่เป็นราการไม่เป็นโรคเป็นโรคเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหมการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมันถูกแล้วไงถ้าคุณมีโรคหรือเป็นโรคมาหลายลาภคุณก็หมดไปแล้วคุณก็ต้องเป็นหนี้ลูกหลานก็ต้องเป็นหนี้แล้วก็ไม่มีใครหรอกครับในครอบครัวถ้าหากว่าเห็นคนในครอบครัวป่วยแล้วเขาอยากจะปล่อยให้ตายไปทุกคนก็อยากจะให้คนในครอบครัวมีชีวิตเมื่อทุกคนอยากให้คนในครอบครัวมีชีวิตก็ต้องทุ่มเงินลงไปเพื่อต่อสู้ยื้อชีวิตเอาไว้แต่ว่าช่วยได้หนึ่งชีวิตแต่คนในครอบครัวอีกกี่ชีวิตละต้องมาลำบากเพื่อคนคนเดียวเท่านั้นเองอันนี้ไม่ได้คิดแบบเห็นแก่ตัวหรือว่าอะไรนะครับหรือว่าก็ฉันดูแลพวกเธอมาเยอะแล้วพวกเธอต้องดูแลฉันมากไม่ใช่อยากจะให้เราดูแลร่างกายเราและเป็นตัวของเราพึ่งตัวของเราได้โดยไม่ต้องพึ่งคนรอบข้างหรือคนอื่นอันนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วเป็นลาภที่ดีที่สุดแล้วดีกว่าอะไรซะทั้งหมดก็ถ้าเผื่อจะพูดเรื่องสุขภาพผมคิดว่ามันก็เหมาะกับในสมัยนี้นะครับดีกว่าไปพูดเรื่องอื่นซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะไปหาจุดจบหรือว่าไปหาอะไรหรือหาใครที่จะมาช่วยเราได้ก็อยากจะฝากเรื่องการดูแลสุขภาพนี่ไปอย่างพี่เก่งแล้วก็ท่านผู้ฟังครับบางเรื่องนี่คิดเท่าไหร่ก็หาคำตอบไม่ได้หาทางออกไม่เจอมันก็วนอยู่ในกะละมังใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วเราก็เข้าไปทำอะไรไม่ได้เข้าไปไม่ถึงแต่ว่าทำไมเราเอาที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยที่เราเข้าไปได้ถึงแล้วเข้าแล้วก็อยู่กับตัวเราแล้วก็ใกล้กับตัวเรามากที่สุดเนี่ยเราคิดว่าเราทำทุกอย่างให้กับตัวเราเองดีกว่าวันนี้นั่งคุยกับเพื่อนๆมันก็บอกว่าใช่แล้วนับตั้งแต่บัดนี้ไปเนี่ยเราต้องช่วยตัวเราเองหรือว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเราเองเพื่อจะได้มาในสิ่งที่เราต้องการครับทำด้วยตัวเองนะฮะเพื่อดูแลตัวเองอย่าได้หวังพึ่งใครอย่าได้ไปหวังว่าจะมีผู้พิทักษ์มาช่วยเหลือเรานะสมัยนี้จะพึ่งใครก็เสียสตังค์นั่นแหละครับโอ้พูดถึงเสียสตังค์ค่ะพี่หนิงมีเรื่องเสียสตังค์ตั้งแต่หลับฝันเลยนะคะเดี๋ยวนี้นอนไม่หลับก็ยังต้องไปทดสอบว่านอนไม่หลับเพราะอะไรหายใจไม่ได้เลยเสียสตังค์ใช่เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเผื่อเราไม่สบายโอ้เราพึ่งหมอได้หมอเป็นเพื่อนเราก็ต้องเสียสตังค์ให้เพื่อนหมอจะมาให้หมอเพื่อนจะมาใช่ใช่ค่ะเรามีเรื่องอะไรพึ่งตำรวจเราไปขึ้นโรงพักเราก็ต้องเสียสตางค์ค่าปรับถูกไหม
ใช่ค่ะมีค่าเขียนแบบฟอร์มก็มีนะคะเริ่มต้น20บาทใช่คำร้องเอกสารหายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะมีค่าเขียนให้ด้วยนั่นแหละมีใครไหมที่ออกตังค์ให้เราเพื่อเราออกตังค์ให้เราไหมหมอเพื่อนก็ไม่เห็นออกตังค์การรักษาให้เราเลยมีแต่ลดราคาให้หน่อยแต่ต้องเสียตังค์เพราะว่าอาศัยโรงพยาบาลเขาเพื่อนเราที่เป็นตำรวจก็ไม่ออกตังค์ให้เราก็ต้องเสียตังค์เพราะว่าเขาก็อาศัยโรงพักนะเป็นที่ทำงานเขาก็ไม่ใช่เจ้าของโรงพักเนี่ยมีคุณผู้ฟังทักมาทาง YouTube ค่ะพี่หนิงบอกว่าคุณ CC Mobile บอกว่าที่วังน้ำเขียวมีร่อนทองเพิ่งรู้นะเนี่ยทั้งที่ว่าวังน้ำเขียวนี่เป็นแหล่งโอโซนอากาศดีติดอันดับโลกเลยนะคะคุณ CC Mobile มาบอกว่ามีร่อนทองด้วยอันนี้เดี๋ยวต้องไปติดตามข่าวกันอีกทีนะคะเขามีมานานแล้วครับมีการไปร่อนแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทองอะไรเป็นกอบเป็นกำหรอกครับก็พอมีบางนิดหน่อยจะหวังอย่างลอตเตอรี่รัฐบาลก็ไปหวังร่อนทองเอามันก็โอ้เพราะว่าตอนนี้ทองมันเกือบ 40,000 บาทโอ้ยราคามันเยาว์ยวนครับพี่เก่งพูดเรื่องของทองนะครับค่ะผมยกตัวอย่างแล้วเอ่ยชื่อไปเลยแบบประเทศจีนเนี่ยเขาสอนให้ลูกหลานเขาไม่ใช้สตังค์ฟุ่มเฟือยด้วยการไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าซื้อของที่เป็นแบรนด์เนมราคาสูงๆเขาแนะนำลูกหลานให้เขาซื้อเม็ดทองคำครับโอ้ดีจังเลยค่ะเม็ดทองคำแล้วก็หยอดใส่โหลเก็บไว้เม็ดทองคำนั่นก็แบบเหมือนกับทองคำเปลวอ่ะแต่ก็มาทำเป็นลูกกลมๆไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากมายแต่ว่าหยอดไปเต็มโหลเนี่ยพี่เก่งก็อาจจะได้เป็นหลายบาทนะครับเพราะนั้นคืออย่าเห็นว่าเศษสลึงไม่มีค่าแต่หยอดเต็มกระปุกเมื่อไหร่มันก็ได้หลายสิบบาทอันนี้ก็เศษทองคำเล็กๆก็มีมูลค่ามันเก็บได้ก็เป็น 3-4 หมื่นเหมือนกันนะฮะบาทนึงเดี๋ยวนี้คือมูลค่าของทองคำเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมีแต่ว่าจะขึ้นไอ้ที่จะถอยลงไปเหลือ1,000บาท 10,000 บาทเนี่ยมันคงจะยากแล้วนะครับไม่มีทางไปเหลือ 7,000 เท่าสมัยเก่งทำงานใหม่ๆนะฮะอาจจะไม่มีทางอย่างนั้นแล้วค่าเงินล่ะครับพี่เก่งยอดไปถ้าเผื่อพี่มีแต่ลดลงขายลดลงจริงแต่อาจจะได้บ้างเป็นแบบธนบัตรเก่าแก่ที่มีค่าก็อาจจะได้สักใบ2ใบแต่ว่าธนบัตรหรือว่าราคาโดยมวลรวมแล้วก็จะลดอาจจะลดลงไปเพราะเงินเฟ้อสูงมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเขานิยมให้ลูกหลานไปซื้อเป็นเม็ดทองคำเหมือนกับลูกพรมอย่างนั้นแต่ว่าเป็นทองคำแท้แล้วก็มาหยอดใส่ขวดโหลใส่ขวดโหลเต็มไว้เมื่อไหร่ก็เอาไปแลกเป็นทองเป็นทองคำเป็นก้อนหรือเป็นสายสร้อยหรือเป็นอะไรแล้วก็เริ่มสะสมใหม่ไปอย่างเงี้ยนั้นผมว่าเป็นวิธีการที่ดีว่าเวลามีเศษสตังค์เหลือรวมไปแล้วก็ไปซื้อเม็ดทองคำเหมือนกับลูกอมเล็กๆนะคล้ายๆยินตันอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีที่อยากจะฝากไว้ด้วยวันนี้ผมจะต้องขอลาพี่เก่งและท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้นะครับให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขแบบปกติครับค่ะและกลับมาเจอกันใหม่ในเดือนหน้าเมษายนท่าหน้าร้อนแล้ววันผู้สูงอายุเร็วๆนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่หนิงค่ะคุยแบบนี้รู้จับคุณนิรุตศิริจันยาหรือพี่หนิงของพวกน้องๆแฟนคลับที่ติดตามกันอยู่นะคะเจอกันได้ทุกวันอังคารหลังข่าว 3:00 นแล้วก็รีรันอีกครั้งตอน 4:00 ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวจะมาบอกข่าวดีกันและก็ให้คุณหมอทิววัฒน์มาบอกเล่าในเรื่องที่น่าจับเข่าคุยมากเลยค่ะบอกเล่า965ช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตศิริจันยา Mcot Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนบินรายเดือนมาหัวหมุนทั้งผ่อนรถบัตรเครดิตค่าประกันค่าซ่อมบ้านมาทีหัวจะป
ปวดโอ้หมุนเงินแบบหัวไม่ปวดบ้านยังอยู่ครบกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด10ล้านบาทผ่อนสบาย30ปีดอกเบี้ย3เดือนแรก 4.84% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นแสนละ700บาทสมัครได้ถึง15พฤษภาคม67เลือกกู้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไหวสอบถามโทร1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 6.388% ถึง 7.450% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเชื่อหรือไม่อิทธิพลแห่งฮวงจุ้ยสามารถขับเคลื่อนธุรกิจของคุณได้ยังน่าเหลือเชื่อ27เมษายนนี้หาคำตอบไปพร้อมกันกับสัมมนารอดรวยรุ่งอิทธิพลแห่งฮวงจุ้ยยุค9ร่วมถอดรหัสไขความลับในศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยและประยุกต์ใช้กับธุรกิจคุณทำความรู้จักกับฮวงจุ้ยยุค9ปรับทิศทางบ้านอย่างไรให้ธุรกิจปังฟังสดถามสดตอบสดให้หายคาใจกับอาจารย์วิสิตเตชะเกษมสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยชื่อดังของเมืองไทยอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์รอดรวยรุ่งอิทธิพลฮวงจุ้ยยุค9โอกาสเดียวเท่านั้นที่เราจะพาคุณวางทิศให้ถูกจับทางให้ดีก้าวเร็วรวยเร็วก้อนไกล27เมษายนนี้รับจำนวนจำกัดแอดไลน์ได้เลยที่ LINE @thinkingRadio บอกเล่าจับข่าวคุยกับหมอทิววัฒน์ภัทรกุลวานิชสนับสนุนโดย R&M เซ็ตลดผมร่วงกระตุ้นการเกิดผมใหม่สนใจสอบถาม02-114-3299ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า965ประจำค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะ26มีนาคมค่ะหลายคนยังเจอปัญหาเรื่องผมร่วงหลังคลอดบุตรนะคะพันธุกรรมไม่ดีสารเคมีใช้อยู่ทุกวันอายุมากขึ้นบางท่านผมบางนางศิษฐาลานนะคะวันนี้มีข่าวดีค่ะมีงานวิจัยค้นคว้าศึกษารวบรวมสารสกัดธรรมชาติแบบออร์แกนิกดีต่อเส้นผมและหนังศีรษะนะคะน้ำมันหอมระเหยจากดอกโรสแมรี่ว่านหางจระเข้วิตามิน B5 น้ำมันรำข้าวพร้อมกระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่ด้วยไกลโคโปรตีนจากมันฝรั่งสารสกัดจากแพลงก์ตอนอะมิโนแอซิดและสารสกัดจากไวท์สวีทลูพายมาเป็นผลิตภัณฑ์ R&M ค่ะดูแลเส้นผมรวบรวมไว้เป็นเซตมาตรฐานส่งออกขายในต่างประเทศใครที่มีปัญหาผมร่วงนะคะทดลองมาหลายวิธีวันนี้ช็อปเมเนียแนะนำ R&M ค่ะเซตลดผมร่วงกระตุ้นเกิดผมใหม่มีแชมพูป้องกันผมร่วง250กรัม1ขวดมีเซรั่มบำรุงรากผม1ขวดแล้วก็มีแชมพูป้องกันผมร่วง10กรัมแบบพกพา1ซองรวมมูลค่าทั้งเซต2,029บาทแต่ช็อปเมเนียลดเหลือเพียง790บาทค่ะ790บาทนะคะสนใจโทร02-114-3299มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียค่ะแล้วก็ข่าวจากธนาคารออมสินเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและ9เดือนค่ะฝากเงินกับออมสินวันนี้นะคะมีดอกเบี้ยสูงพุ่งทะยานกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนและ9เดือนค่ะโดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนะคะคุณฝากกับออมสิน4เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 1.36% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.60% ต่อปีและถ้าคุณฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนระยะเวลารับฝาก9เดือนก็รับอัตราดอกเบี้ยไป 1.61% ต่อปีค่ะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.89% ต่อปีคุณผู้ฟังเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทเท่านั้นเองนะคะฝากได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลโดยบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะไม่โดนหักนะคะฝากไปเลยค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้จนถึง31มีนาคม2567ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.thเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดและอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดปลายเดือนเมษายนนะคะคุณผู้ฟังอาจจะมองว่าเราผ่านตรุษฝรั่งมาแล้วผ่านตรุษจีนมาแล้วแล้วเรากำลังจะผ่านไทยปีใหม่สงกรานต์เนี่ยมีเรื่องศาสตร์ของความเป็นสถิติต่างๆนะคะตอนนี้เขาบอกว่าฮวงจุ้ยเข้าสู่ยุค9เป็นอย่างไร
บางบริษัทเนี่ยนะคะเขายึดถือฮวงจุ้ยกันดูโง่เฮงกันรับสมัครพนักงาน HR ประสบความสำเร็จอย่างไรเราจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสถิติมาพูดคุยกันนะคะศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยขับเคลื่อนธุรกิจจัดบ้านอย่างไรจัดออฟฟิศอย่างไรให้ร่มรื่นปลอดภัยเงินทองไม่รั่วไหลธุรกิจปังฟังสดถามสดตอบสดนะคะกับอาจารย์วิสิทธิ์เตชะเกษมท่านเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ยนี่โอ้ตั้งแต่สมัยคลื่นความคิดจัดรายการใหม่ๆนะคะอาจารย์วิสิทธิ์ท่านก็อยู่ให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยมาตลอดและอีกคนหนึ่งค่ะที่ก้าวเข้าสู่ฮวงจุ้ยกับการตลาดนะฮะอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยของเราเนี่ยแหละค่ะแห่ง Business Connection เนี่ยนะคะท่านคุยเรื่องฮวงจุ้ยกับธุรกิจแบรนด์ดังๆมามากมายคุณจะเห็นเลยค่ะว่าการตลาดยุค6มาสู่ฮวงจุ้ยยุค9เป็นอย่างไรและอีกแขกสำคัญค่ะเราเปิดเผยกันแล้วนะคะดร.บวรนันทองกัลยาท่านพัฒนามนุษย์สายอาชีพผ่านบริษัทยักษ์ใหญ่มาหลายบริษัทค่ะมากกว่า30ปีเพราะฉะนั้นท่านจะมาเปิดเผยว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ใช้ฮวงจุ้ยใช้ศาสตร์จีนทำอย่างไรให้พัฒนาบุคลากรและองค์กรไปรุ่งรุ่งรุ่งเพราะฉะนั้น27เมษายนนี้นะคะเราจัดเฉพาะกลุ่มพิเศษให้คุณผู้ฟังได้มาฟังและได้รับคำตอบกันแบบเป็นกลุ่มพิเศษจริงๆที่โรงแรมเดอะพาราโซถนนรัชดาภิเษกค่ะอยู่ข้างๆดิเอเมอรัลด์นะคะสมัครด่วนค่ะเรารับจำนวนจำกัดทักไปที่ LINE @thinkingradio หรือโทร0862649034ย้ำเบอร์นะคะ0862649034รายละเอียดอยู่ใน LINE @thinkingradio ค่ะพอคุยกันแล้วเรื่องวิทยาศาสตร์กับสถิติเนี่ยมันทำให้หลายๆคนบอกว่าเมืองไทยนี่เป็นแหล่งสายมูแต่คนจีนนี่ก็ยิ่งมูมากกว่านะคะไม่รู้ว่าคุณหมอที่วัดเชี่ยวชาญเรื่องมูไหมคะจับเขาคุยกับพี่หมอค่ะสวัสดีครับพี่หมอสวัสดีครับพี่เจงสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมมูไหมเหรอผมไม่มูครับผมไม่ค่อยมูเท่าไหร่จะเรียกว่าไม่มูเลยก็ไม่น่าจะ 100% แต่ว่าผมเขาเรียกว่ายังไงล่ะไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่นะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เราก็อย่าไปคิดว่ามันไม่มีจริงแต่ถึงขั้นประเภทที่เรียกว่าจะทำอะไรแล้วต้องมูก่อนเนี่ยไม่ถึงขั้นนั้นนะครับไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยผมมีกี่เรื่องนะที่บอกพี่เก่งเอาไว้ลืม2-3 เรื่องที่จะเอามาคุยกันนะครับก่อนอื่นบอกท่านผู้ฟังก่อนครับว่ามีนิทรรศการเซรามิกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดเพียงแค่ว่าเซรามิกมันก็อ๋อถ้วยจานชามไอ้ที่เราใช้กินกันใช่ไหมใช้ใส่อาหารกินกันใช่ไหมก็ตอบเลยครับว่ามันไกลกว่านั้นแล้วสำหรับเซรามิกนะครับแต่ที่ผมจะมาคุยให้ฟังวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเซรามิกอาร์ตซึ่งเซรามิกอาร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่างานเซรามิกที่มันเป็นงานศิลปะมี2งานนะครับงานแรกผมไปดูมาแล้วที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับงานนี้จะมีแสดงมีถึงแค่ปลายเดือนนี้เท่านั้นนะครับสิ้นสุดก็คือวันที่31วันอาทิตย์นี้แหละ31มีนาคมเขาจะสิ้นสุดแล้วงานศิลปะงานเซรามิกอาร์ตที่หอศิลป์กทมเนี่ยจะมีแสดงอยู่ที่แกลเลอรี่ชั้น22ครับเดินขึ้นไปปุ๊บเจอเลยแล้วที่งานนี้เนี่ยจะเป็นงานของครูนิดกับครูหน่อยครูนิดกับครูหน่อย2คนนี้เขาเป็นฝาแฝดกันนะครับครูนิดเนี่ยแกเรียนจบมาทางด้านเซรามิกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมัณฑนศิลป์ส่วนครูหน่อยแกเรียนจบมาทางด้านวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแต่แกก็มาทำงานเซรามิกเพราะว่าคงถูกครูนิดลากมาให้ทำ
ลืมบอกไปว่า2คนนี้เขาเป็นแฝดแฝดชนิดที่เรียกว่าเหมือนแล้วแยกไม่ออกครับพี่เก่งจนณปัจจุบันนี้เวลาผมเจอหน้าผมยังต้องแบบหยุดกึกแล้วแบบคนนี้นิดหรือหน่อยนะต้องเพ่งกันนิดนึงนี่ฮะจนตอนหลังเขารู้นะครับพอเราหยุดจ้องปุ๊บเนี่ยแกก็จะแมนแนะนำตัวว่าอ๋ออันนี้นิดค่ะอ๋ออันนี้หน่อยค่ะนะครับทั้งสองคนนี้ทำงานเซอร์วิสอาร์ตน่ารักมากเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นพอตเทอรี่เป็นพวกเครื่องถ้วยจานชามอะไรเล็กๆน้อยๆและทำจากดินสีด้วยวิธีการที่ไม่ยากเลยแล้วทั้งครูนิดและครูหน่อยสองคนนี้เนี่ยเขาไปใช้ชีวิตบนดอยมานานเป็น10ปี10กว่าปีนะครับเขาไปสอนเด็กดอยคือไปเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นทีแรกก็ขึ้นไปเป็นอาสาสมัครสอนเด็กดอยปรากฏทำไปทำมาติดใจชีวิตบนนั้นก็เลยขึ้นไปสอนบนนั้นเลยไปอยู่บนนั้นนานมากจนวันหนึ่งลูกโตครับพอลูกโตเขาก็เลยพาลูกลงมาอยู่เมืองไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะกลายเป็นทาซานไปซะก่อนแล้วงานที่ของเขาน่ารักตรงนี้นะครับว่าเขาใช้ดินที่มันเป็นดินแบบดินเนื้อดินที่จากแหล่งนั้นๆ นะครับดินจะเรียกว่าผสมกับพวกวัตถุดิบบ้านๆและเอามาทำให้มันเกิดเป็นสีต่างๆนะครับซึ่งสีเนี่ยก็จะอยู่ในโทนกลุ่มของเฉดสีน้ำตาลวิธีการทำของเขาเนี่ยกึ่งๆจะเป็นงานคราฟต์งานหัตถกรรมทีนี้ผมอธิบายอาจจะไม่ถนัดนักถ้าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถไปชมได้ที่ชั้น2หอศิลป์กทม.นะครับมีไปจนถึงปลายเดือนวันที่31อ้อแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือถ้าอยากลองทำเขามีเวิร์กช็อปด้วยนะครับคือสามารถไปลงทำเวิร์กช็อปเนี่ยเขามีทุกวันเลยตั้งแต่อังคารจนถึงวันอาทิตย์เพราะหอศิลป์หยุดวันจันทร์นะครับอย่างของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเขาจะเริ่มเวิร์กช็อปเนี่ยวันหนึ่งมี2รอบรอบแรกคือบ่ายโมงถึง4โมงเย็นรอบที่2คือ4โมงเย็นถึง2ทุ่มคือจนหอศิลป์ปิดมีวันละ2รอบแล้วก็walk in เข้าไปได้นะครับคือเดินเข้าไปแล้วก็ถามเลยว่าอยากเวิร์กช็อปนะครับไปหากันตอนก่อนบ่ายโมงก็ได้บอกว่าอยากเวิร์กช็อปจะมีเสียค่าอะไรนะค่าธรรมเนียมในการลงเวิร์กช็อปส่วนหนึ่งผมจำตัวเลขไม่ได้ว่ากี่บาทแต่เมื่อทำอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำไอ้พวกเขาเรียกว่าอะไรนะปั้นถ้วยจานชามแจกันปั้นนู่นปั้นนี่อะไรที่อยากปั้นเนี่ยนะครับครูนิดครูหน่อยจะมาช่วยสอนเนี่ยปั้นเสร็จปุ๊บไม่ใช่ว่าปั้นเสร็จแล้วจบกลับบ้านเลยแต่ครูนิดกับครูหน่อยเอาไปเผาจนสำเร็จออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นภาชนะให้คุณเอากลับบ้านไปได้โอ้โหสุดยอดนี่คือเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากนะครับแล้วผมแนะนำเลยว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าผมไปเห็นแล้วมีงานคนที่เข้ามาเวิร์กช็อปเนี่ยนะครับแล้วก็ทำแบบทำเพลินๆทำอะไรไม่ยากบางทีอาจจะแบบเป็นกาน้ำหนึ่งใบแก้วน้ำหนึ่งใบแล้วก็ได้เทคนิคจะเคล็ดลับจากครูนิดครูหน่อยไปเนี่ยอันเนี้ยจะได้เป็นเขาเรียกว่าภาชนะชิ้นเดียวที่มีในโลกที่เป็นฝีมือของเรานะครับลองไปชั้น2หอศิลป์กทม.ส่วนอีกงานหนึ่งที่ผมไปมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คืองานของศิลปินเซรามิกคนไทยที่สามารถเอางานเซรามิกเนี่ยไปร่วมแสดงในงาน Venice Art Biennale เมื่อสักกี่ปีก่อน3ปีก่อนมั้งครับนั่นงานเวียนนิสอาร์ตเบียนาเล่เนี่ยถือว่าเป็นเวทีสำคัญของศิลปินใครที่ได้ไปแสดงงานที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนได้รับรางวัลเลยนะครับก็คือได้รับการยอมรับจากทั่วโลกถึงได้ไปแสดงที่นั่นแต่ตอนเนี้ยเขามาแสดงที่เมืองไทยและแสดงอยู่ที่อาร์เดลเติร์ดเพลส
Art Gallery อยู่ที่ทองหล่อซอย10นะครับAdel Art Adel Third Place Gallery เนี่ย อยู่ปากซอยทองหล่อซอย10เลยเข้าไปจึ้งปุ๊บถึงงานนิทรรศการไปถึงปุ๊บเนี่ยรปภ.เขาจะถามเลยว่ามาชมนิทรรศการเปล่าครับถ้ามาชมนิทรรศการไปทางนี้ได้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วงานของคุณนีโน่เนี่ยครับคือแกชื่ออะไรนะแกชื่อสุวรรณีสารบุตรนะครับคุณนีโน่เนี่ยงานชุดนี้ก็ทำเรื่อง Red Red Earth and Green Papaya แสดงวิถีชีวิตชาวอีสานผ่านครกส้มตำครับพี่เก่งสนุกใจสนุกมากผมบอกเลยว่ามันเกินความคาดหมายนะครับแกเอาครกส้มตำเนี่ยมาเจาะก้นคือทำครกส้มตำออกมาแล้วเป็นเจาะก้นเจาะให้เป็นรูที่ก้นนะครับแล้วแกก็เอาภาพถ่ายที่แกไปเที่ยวได้ถ่ายทางอีสานเนี่ยในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาไปพริ้นท์ลงบนแผ่นอะคริลิกเสร็จแล้วก็มาปะเอาไว้ที่ก้นของตัวครกและแกก็เอามาแขวนเหมือนเราได้ดูฟิล์มสไลด์สมัยก่อนพี่เก่งนึกฟิล์มสไลด์ออกใช่ไหมฮะเอาไปส่องดูกับแสงเนี่ยแล้วมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวของผู้เฒ่าผู้แก่งานบุญเรื่องราวของคนที่ทำมาหากินในทางอีสานกุเยียนสิมก็คือพวกโบสถ์ทางอีสานนะครับชีวิตคนสัตว์สิ่งของกุเยียนแม้กระทั่งหมาริมแม่น้ำอะไรเงี้ยแกก็ถ่ายมาแล้วก็มาเล่าเรื่องอยู่ในก้นครกตรงนั้นสนุกมากงานนี้อยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปชมกันเพราะว่าวิธีคิดของแกเนี่ยมันเป็นวิธีคิดที่ใช้คำว่า simply is beauty ครับก็คือเรียบง่ายแต่มันงดงามเหมือนกับวิถีชีวิตของชาวอีสานทั่วไปที่เราได้เห็นแล้วที่มันมากก็คือพอบอกว่าจะไปดูงาน Red Earth and Green Papaya ของคุณนีโน่เนี่ยแกก็บอกผมมาว่าพี่เรามาจกส้มตำกันเลยในงานดีกว่าไหมผมก็เลยชวนเพื่อนๆไปกันเป็น10คนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปจกส้มตำกินส้มตำไปคุยกับแกไปแกก็เล่านู่นนี่นั่นให้เราฟังไปมันเป็นงานศิลปะที่เขาเรียกว่ามันเป็นกันเองกับคนดูมากนะครับอยากให้ลองไปชมงานของคุณนีโน่ที่ Adel Third Place Gallery ที่ทองหล่อซอย10เนี่ยจะมีถึงวันที่อ๋อเขาขยายวันจะมีถึงวันที่4เมษายนนี้นะครับไปชมกันได้ทั้ง2ที่นี้ชมฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยถ้าได้เจอศิลปินนะถ้าได้เจอตัวศิลปินนะครับท่านผู้ฟังคุยเขาได้เลยเขาศิลป์กรุงเทพแล้วก็ทองหล่อซอย10ใช่ทั้งศิลปินทั้ง 2-3 คนเนี้ยคุยสนุกมากบอกไว้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาคุยวันนี้คราวที่แล้วที่บอกกับพี่เก่งกับท่านผู้ฟังไว้ว่าสัปดาห์นี้เรามาคุยเรื่องหนังสือกันดีไหมเพราะว่าเราจะไปยกคนขึ้นบกสัปดาห์หนังสือศูนย์ศิริกิติ์พฤหัสนี้แล้วใช่ไหมฮะ 28. ใช่ค่ะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ก็จะไปจัดบูธกันแล้วอ๋อเหรอครับแต่เนี่ยพอผมมาดูตารางงานผมแล้วนะครับพี่เก่งมันแบบกึกกักมากเลยมันมีแน่นเอียดเลยใช่ไหมมันมีเรื่องสำคัญต้องทำและก็มีเรื่องที่จะต้องไปต่างจังหวัดซึ่งอันนั้นก็สำคัญอีกนะครับเดี๋ยวผมจะดูเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงถ้ามีช่วงว่างเนี่ยผมจะรีบส่งข่าวได้แล้วแวบเข้าไปนะครับเผื่อว่าจะได้เจอท่านผู้ฟังบ้างเพราะว่าคิดถึงอยู่เหมือนกันไม่ได้เจอตัวเป็นนานมากแล้วนะครับใช่แต่หลังโควิดมานี่ยังไม่มีอีเวนต์ได้เจอพี่หมอเลยใช่ยังไม่ได้เจอกันเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยถึงเรื่องหนังสือที่ผมที่จริงแล้วผมมีหนังสือที่ชอบอ่านเนี่ยหลายเล่มนะครับ
มีนักเขียนในดวงใจที่ชอบหลายคนหนึ่งในนั้นก็เป็นนักเขียนที่ไม่ใช่นักเขียนอาชีพนะครับแต่ว่าเป็นทั้งนักเขียนนักแต่งเพลงนักเล่าเรื่องพ่อครัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังวงดนตรีไหมไทยนะครับก็คือพี่แดงดนัยหันตระกูลค่ะซึ่งผมสัปดาห์ที่ผ่านมาผมใจหายวาบมากๆเลยนะครับเมื่อวานสี่วันจันทร์พี่จุ๋มดรณีหันตระกูลน้องสาวของอาจารย์ดนูกับพี่แดงดนัยเนี่ยแกก็ส่งข่าวมาว่าพี่แดงเสียแล้วผมตกใจเลยนะครับเพราะว่าคือผมทราบว่าพี่แดงเนี่ยไม่สบายมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วในคอนเสิร์ตของวงนั่งเล่นกับไหมไทยนะครับทำเพลงร่วมกันเนี่ยแล้วก็มีคอนเสิร์ตเจอกันกับพี่แดงก็ดูสดใสดีนะครับผมก็ถามแกว่าพี่แดงเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพแกบอกโอเคแล้วไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ทุกอย่างยังไม่น่าเป็นห่วงแต่ก็นั่นแหละครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เสมอพี่แดงก็จากไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้ผมเพิ่งไปร่วมมิสซาที่โบสถ์วัดมหาไถ่ตรงซอยร่วมฤดีที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมา เดินผมเดินเข้าไปเสร็จแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยผมก็รำลึกถึงว่าผมเคยได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ความรู้ได้มุมมองได้วิธีการในการเล่าเรื่องในการชมคอนเสิร์ตในการฟังเพลงจากพี่แดงมาเยอะมากเลยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมได้มาก็คือรสนิยมในการเลือกชิมอาหารอย่างไม่รู้ตัวตรงนี้สิ่งที่ผมได้มาเนี่ยนะครับผมก็มันนึกว่ามันได้อะไรยังไงบ้างช่วงหลังมีช่วงหนึ่งที่ผมเขียนเรื่องอาหารผมเขียนเล่าเรื่องอาหารโดยไม่ได้บอกว่าไอ้นู่นไอ้นี่ใส่กี่ช้อนตวงเท่าไหร่อะไรยังไงแต่จะเล่าไปเรื่อยๆโดยเป็นเรื่องอื่นไปเลยอ่ะแต่ว่ามันมีเรื่องอาหารแทรกเข้าอยู่ในนั้นผมได้วิธีการแบบนี้มาจากไหนนะนึกไปนึกมาว่าแล้วเชียววันเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยครับเพิ่งแบบนี่คืออิทธิพลของพี่แดงดนัยหันตระกูลที่ผมได้รับมานะครับก็คือจากคอลัมน์จานสวยที่เขียนอยู่ในนิตยสารพลอยแกมเพชรหลายปีมากเขียนติดต่อยาวนานหลายปีมากพี่แดงผมเคยถามพี่แดงนะครับว่าพี่แดงไปเขียนในพลอยแกมเพชรได้ยังไงบ้างได้ยังไงครับแกก็บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะไปเขียนที่พลอยแกมเพชรนะแต่ผมเขียนเอาไว้ที่ร้านจานสวยของอาจารย์ดนูอันตระกูลซึ่งสมัยก่อนตั้งอยู่ประสานมิตรนะครับซอยสุวิท23แกบอกว่าเวลาคนจะกินอาหารเนี่ยมันจะต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนให้เขาแบบเปิดประสาทรับรสใช่ไหมฮะแกบอกว่างั้นเราก็น่าจะใช้วิธีนี้ในการเปิดประสาทรับรสให้คนระหว่างรออาหารมีอะไรอ่านที่เกี่ยวข้องกับอาหารก็แกก็เขียนแล้วก็วางเอาไว้ที่ร้านจานสวยในยุคนู้นนะครับปรากฏว่าวันหนึ่งพี่หมีนิพาเผาเอาผมจำนามสกุลพี่หมีไม่ได้ขออภัยครับบก. Image อดีตบก. Magazine Image นะครับโอ้ยผมก็ไม่เจอพี่หมีนานมากแล้วพี่หมีไปที่ร้านจานสวยแล้วไปเจอเข้านะครับแล้วก็ไปอ่านปรากฏว่าชอบใจมากเลยแล้วทำไมแกไม่เอาเป็นลงในอิมเมจนะครับใช่ไหมฮะปรากฏแกก็ขอซีล็อกเอาไอ้ตัวต้นฉบับอันเนี้ยเอาไปให้พี่ชาลีพี่ชุลิตาบอกกอพลอยแกมเพชรบอกว่าพี่ชาลีอันเนี้ยบทไอ้คอลัมน์เนี้ยเหมาะกับพลอยแกมเพชรของพี่มากแต่ไม่เหมาะกับอิมเมจอิมเมจจะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แบบอ๋อคือบก.อิมเมจมาเห็นเข้า
แต่เอาไปส่งให้บก.พลอยแก้มเพชรผมก็เพื่ออาทรกันมากเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วแหมอยากจะบอกเลยนะครับว่าทั้งสองบก.เลยทั้งพี่หมีนิพานะครับกับพี่ชาลีชุลิตาทั้งสองท่านเนี่ยน่ารักมากแล้วผมได้ร่วมงานกับพี่ทั้งสองด้วยนะครับทั้งพี่หมีทั้งพี่ชาลีก็ได้ร่วมงานทั้งที่ในแมกกาซีนอิมเมจกับพลอยแกมเพชรจนปิดตัวกันไปแล้วทั้งคู่พี่แดงดนัยหันตระกูลก็เขียนเรื่องลงในคอลัมน์จานสวยในพลอยแกมเพชรมาตั้งแต่ประมาณปี2540อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย44 43ผมจำตัวเลขไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับเขียนแล้วติดกันงอมแงมต้องรอว่าพลอยแกมเพชรออกเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องรีบเอามาแล้วครับแล้วมาอ่านบางบทเนี่ยอ่านแล้วก็มันนึกถึงความสุขเรียบง่ายในวัยเด็กอย่างบทหนึ่งที่ผมจำได้เลยนะครับพี่แดงเขียนเรื่องคืนวันคริสต์มาสงานฉลองคริสต์มาสนะครับพี่แดงก็เขียนเอาไว้แล้วก็เล่าถึงเรื่องว่าสมัยก่อนคริสต์มาสในที่บ้านของแกเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมของบ้านว่าแกเป็นนับถือศาสนาคริสต์นะครับคุณพ่อของพี่แดงอาจารย์ดนูหันตระกูลก็เป็นทำงานอยู่บริษัทชิปปิ้งนะครับทำงานกับฝรั่งคุณแม่เป็นแม่บ้านบางทีเวลาแขกฝรั่งมาล่องเรือมาจากที่นู่นใช่ไหมฮะคุณพ่อก็จะต้องเป็นเขาเรียกว่าต้อนรับขับสู้คุณแม่ก็จะต้องทำกับข้าวเลี้ยงแล้วก็บางครั้งเนี่ยพวกในเรือเดินสมุทรสมัยก่อนก็จะต้องมีเครื่องมีกุ๊กมาแล้วพอกุ๊กมาด้วยเนี่ยคุณแม่ของพี่แดงก็จะต้องถามครับว่าอันนี้ทำยังไงอันนั้นทำยังไงคุณแม่พี่แดงจึงทำกับข้าวเป็นทั้งฝรั่งทั้งแขกทั้งจีนและก็ไอ้พวกขนมอบเบเกอรี่อะไรก็ทำเป็นด้วยนะครับผมเคยไปงานคริสต์มาสที่บ้านเอกมัยของครอบครัวหันตระกูลเนี่ยโอ้โหติดใจแบบคือรสมืออาหารของบ้านนี้นะครับผมว่าเปิดร้านอาหารได้สบายๆเลยในตอนเรื่องหนังสือจานสวยที่เล่าถึงเรื่องของคืนวันคริสต์มาสนี่นะครับก็จะเล่าถึงว่ายุคก่อนนี้หน้าหนาวมันหนาวขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วก็อาหารในวันคริสต์มาสของที่บ้านมีอะไรบ้างแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดเลยก็คือพี่แดงเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กบางปีตอนเด็กแกเด็กมากๆเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเปิดวงการกินในคืนคริสต์มาสเด็กๆก็ง่วงและขึ้นไปนอนหลับเรียบร้อยแล้วแต่พอตื่นเช้าลงมาเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งตื่นเช้าลงมาคุณพ่อก็เอาแอปเปิ้ลแดง1ลูกเดินมาแล้วก็มาให้กับพี่แดงแล้วก็บอกว่า Merry Christmas คือพี่แดงบอกว่าอันนี้มาเล่าพี่แดงมาเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งจะบอกว่านั่นคือความสุขมากที่สุดของเด็กตอนเนี้ยบอกว่าใครเอาแอปเปิ้ลมาให้เราลูกหนึ่งเนี่ยพี่เก่งรู้สึกไงครับเฉยๆมั้ยแหมก็ต้องรู้สึกพิเศษหน่อยแหละปกติก็ไม่ค่อยมีใครให้เอาเหรอครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกผมเฉยๆนะก็คือแอปเปิ้ลมันหาได้ง่ายทั่วไปแต่พี่แดงแกเล่าว่าสมัยก่อนแอปเปิ้ลนะมันหากินไม่ได้แบบนี้นะมันคือของพิเศษจริงๆใช่ไหมฮะแล้วพ่อเก็บไว้ให้ซึ่งพอผมได้อ่านแล้วก็ได้ซึมซับวิธีคิดมุมมองอะไรของพี่แดงในหนังสือจานสวยแล้วเนี่ยผมว่ามันยิ่งกว่าหนังสือที่เล่าเรื่องอาหารมันจะมีมิติชีวิตอยู่ในนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเสียดายมากครับที่ว่าขณะนี้เนี่ยสำนักพิมพ์พลอยแกมเพชรเนี่ยไม่มีแล้วหนังสือจานสวย3เล่มที่รวมจากผลงานเขียนในหนังสือพลอยแกมเพชรของพี่แดงดนัยหันตระกูลก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์ซ้ำ
และไม่รู้ด้วยจะหาซื้อที่ไหนนี่แต่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี้ยหนังสืออาจารย์สวยคือหนึ่งในหนังสือที่ขึ้นทำเนียบเล่มโปรดของผมโอ้แต่หาอ่านไม่ได้อะสิแล้วจะทำยังไงท่านผู้ฟังลองหาร้านหนังสือเก่าในเว็บไซต์ดูแล้วลองเซิร์ชเข้าไปว่าจานสวยดนัยหันตระกูลแล้วลองมาถ้าได้มานะครับลองมาอ่านดูผมไม่แน่ใจว่าในห้องสมุดกทมตามที่ต่างๆอ่ะจะมีไหมถ้ามีมันจะมีห้องสมุดที่ราชดำเนินห้องสมุดกทมนะครับท่านผู้ฟังลองเข้าไปเอาถือบัตรประชาชนเข้าไปแล้วก็แสดงว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยเข้าไปได้เลยแล้วก็ลองไปเซิร์ชหาดูถ้าหาเจออ่านเลยครับดีสนุกมากๆแล้วก็แนะนำว่านอกจากหอสมุดกรุงเทพแล้วก็ไปที่ศูนย์เรียนรู้แบงค์ชาติได้นะคะหอสมุดวิวริมน้ำเจ้าพระยาวิวหลักล้านนี่ก็น่าจะพลาดไม่ได้ดีมากๆที่นั่นดีมากๆเลยเดี๋ยวเพิ่งไปมานะคะเดี๋ยวอาจจะมาคุยกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณพี่หมอมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็แฟนๆไปเจอกับทีมงานของ 96.5 หลายๆท่านที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกันนะคะวันที่28นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับลาไปแล้วค่ะแล้วก็รอเจอพี่หนาวหลัง 4 ทุ่มนะคะบอกเล่าจับข่าวคุยกับหมอทิววัฒน์ภัทรกุลวานิชสนับสนุนโดย R&M เซ็ตลดผมร่วงกระตุ้นการเกิดผมใหม่สนใจสอบถาม02-114-3299ปริศนาทำให้คนสงสัยและความสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นของการพาไปสู่ความเข้าใจนิวอาร์มสตรองนักบินอวกาศผู้เหยียบดวงจันทร์คนแรกของโลก Trust ทุกสาระความรู้ Touch เข้าถึงอย่างฉับไวคมความคิดที่ Thinking Radio ครบรอบ20ปีในการเสิร์ฟความรู้ให้คุณMCOT Radio Network 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสม